สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครูกิมก็มาพูดคุยกันเล่นๆนะครับพูดคุยกันเล่นๆให้หายคิดถึงนะครับสำหรับ EP 58ที่เมื่อวานต้องปล่อยคลิปให้พวกเราได้เต้นกันเองนะครับโดยไม่มีคิมไม่ได้มอนิเตอร์ดูที่ช่องนะครับเพราะว่าได้บอกพวกเราแล้วบอกว่าตอนบ่ายเมื่อวันศุกร์นะครับว่าก็ได้โพสต์ลงที่ Facebook แล้วนะครับว่ามีธุระนะครับมีธุระตอนเย็นนะครับก็คงจะไม่ได้เข้ามาเฝ้าในห้องแชทนะครับก็เลยฝากภารกิจอันใหญ่หลวงนะครับเรียกว่าเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงเลยนะครับฝากหน้าที่ให้เจ๊จูได้ทำหน้าที่เป็นแอดมินแทนนะครับขอบคุณเจ๊จูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับขอบคุณเจ๊ล้างที่ตอน1ทุ่มหลังจากที่เจ๊ล้างได้เต้นเสร็จแล้วเจ๊ล้างก็ยังเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็หลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์นะครับก็กลับมาแล้วก็พอเลิกจากงานแล้วก็เข้ามาดูในช่องแชทนะครับก็มาดูก็มาอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังนะครับเจลังก็บอกว่าครูไม่อยู่เราเมาครูไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่เป็นไรขำๆนะครับขำๆน่ารักดีนะครับขอบคุณเจ๊จูด้วยนะครับที่เป็นแอดมินแทนให้นะครับช่วงขณะหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คงทำก็ได้เจ๊จูก็คอยตอบให้นะครับก็คราวหลังก็ครูคิมจะพยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าที่ทำงานเมื่อวานเกิดเหตุที่บอกว่าจะต้องมีธุระตอนเย็นก็เลยทำยังไงดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝากหน้าที่ที่สำคัญนะคะให้เจ๊จูทำหน้าที่แทนแล้วก็ฝากให้พวกเราได้คุยกันเองนะครับวันไหนครูไม่อยู่แบบนี้นะเมาครูได้เต็มที่เลยนะเมาครูได้เต็มที่เลยนะครับก็ช่วงมีช่วงหนึ่งที่ยังเข้ามาดูในไลฟ์นะครับก็พยายามที่จะแอบๆดูนิดนึงแต่ก็ไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์ดูได้ไม่สามารถที่จะแชทได้เพราะว่าจะต้องทำภารกิจของตัวเองให้เสร็จล่วงไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะไม่มีอะไรที่จะขอบคุณนะครับขอบคุณเจ๊จูนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ๊ล้างแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาดูไลฟ์ของเมื่อวานนะครับแต่ว่าโอกาสต่อไปก็คงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอีกนะครับคิดว่านะครับพยายามที่จะไม่ให้เกิดแบบนี้อีกนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันนี้ครูคิมเก็บคลิปของ EP ที่59เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของวันอาทิตย์ก็จะยังคงเป็น EP ระดับกลางนะครับก็ลงไปเก็บคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือแต่การตัดต่ออีกเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะปล่อยทีเซอร์ให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็นั่นแหละ นะครับก็ยังคงทำคลิปต่อไปนะครับคิดถึงพวกเรานะครับอยากให้พวกเราได้เต้นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ EP ที่58นะครับก็เป็นท่าเบสิกเดี่ยวๆเลยนะครับพวกเราชอบกันไหมนะครับครูคิมฝากคำถามไว้ด้วยละกันนะครับว่าทุกท่านชอบ EP 58มากน้อยแค่ไหนนะครับคอมเมนต์ให้ครูคิมได้ชื่นใจด้วยนะครับบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแล้วก็อยากให้เป็นแบบไหนนะครับสำหรับ EP เบสิกนะครับเบสิกแบบ EP 58ดีไหมหรือว่าเป็นเบสิกแบบง่ายๆไม่หมุนประกอบท่าเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับในช่องยินดีนะครับอยากรู้ความคิดเห็นของพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้คิมด้วยนะโอเคสำหรับเย็นนี้ก็คิมก็คงจะทักทายพวกเราไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะครับแล้วเราเจอกันใน EP ที่59ของพรุ่งนี้นะรับรองว่าครูคิมอยู่เฝ้าหน้าจอมอนิเตอร์กับพวกเราแล้วก็จะแชทกับพวกเราไปด้วยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ